สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาสอนการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์บริการวิทยาลัยเทคโนโลยี IRPC นะคะอันนี้ก็คือหน้าหลักของเรานะคะก็จะมีคอร์สอบรมห้องประชุมเอกสารต่างๆภาพกิจกรรมติดต่อเราแล้วก็แอดมินค่ะถ้าคนที่สนใจนะคะเราก็จะมีคอร์สอบรมก็คือหลักสูตรด้านความปลอดภัยหลักสูตรด้านบริหารจัดการแล้วก็หลักสูตรอื่นๆค่ะเราเลือกเป็นหลักสูตรด้านความปลอดภัยนะคะนี่คือหน้าหลักสูตรด้านความปลอดภัยแต่ละหลักสูตรนะคะก็จะมีหลักสูตรความปลอดภัยในที่ทำงานในที่อับอากาศสำหรับผู้อนุญาตหลักสูตรความปลอดภัยในที่ทำงานในที่อับอากาศสำหรับผู้ควบคุมแล้วก็หลักสูตรความปลอดภัยในที่ทำงานในที่อับอากาศสำหรับผู้ปฏิบัติงานนะคะก็จะมีหลักสูตรเยอะเลยค่ะหลายน่าจะมีประมาณ10กว่านะคะก็เราเลือกเป็นหลักสูตรความปลอดภัยนะคะในที่อับอากาศถ้าเราสนใจใช่ไหมคะเราก็จะการจองคอร์สค่ะก็ใส่ชื่อนามสกุลนะคะชื่อวราพรวราพรก้อนคำนะคะแล้วก็บริษัทYTTP นะคะ YTP เราเลือกเมื่อกี้เราเลือกหลักสูตรความปลอดภัยนะคะในการทำงานที่อับอากาศสำหรับผู้อนุญาตค่ะเราเลือกเป็นจำนวน60คนเบอร์โทรศัพท์นะคะ0853651120นะคะแล้วก็วันเลือกวันที่จองคอร์สนะคะเราเลือกเป็นวันที่21มกรา21มกราคมนะคะ2562แล้วก็จะลงทะเบียนนะคะก็ต่อมานะคะเราก็จะดูห้องประชุมนะคะห้องประชุมก็จะมีห้องเกษมศาสตร์นะคะก็จะมีภาพบรรยากาศให้ค่ะแล้วก็มีการรองรับนะคะจำนวน100คนราคา 8,000 บาทนะคะแล้วก็ห้องนี้ค่ะก็จะมีภาพบรรยากาศเหมือนกันค่ะแล้วก็จะบอกจำนวนรองรับแล้วก็ราคาของห้องค่ะทุกห้องจะเป็นแบบนี้หมดเลยค่ะแล้วก็เอกสารต่างๆก็คือรายละเอียดค่ะมันจะเป็นไฟล์ให้ดาวน์โหลดเลยค่ะแล้วก็จะเข้าไปดูนะคะดาวน์โหลดก็เปิดค่ะเนี่ยค่ะจะบอกรายละเอียดการลงทะเบียนนะคะแล้วก็บอกวิทยากรก็จะประมาณนี้ค่ะเราสามารถดาวน์โหลดมาอ่านได้ค่ะต่อมานะคะเป็นภาพกิจกรรมก็คือภาพกิจกรรมการเข้าคอร์สอบรมนะคะนี่ค่ะคือภาพบรรยากาศนี่ค่ะดับเพลิงนะคะเข้าอบรมวิทยากรการพักเบรกค่ะทำกิจกรรมนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะแล้วก็อันนี้คือติดต่อเราก็คือเบอร์โทรศัพท์นะคะแล้วก็ที่อยู่แล้วก็สามารถติดต่อได้ตามนี้เลยค่ะเมื่อกี้นะคะที่เราสนใจไว้แล้วเราจองคอร์สไว้ค่ะก็คือแอดมินนะคะก็สามารถเข้าไปดูเมื่อกี้ชื่อวราพรใช่ไหมคะ YTP นะคะหลักสูตรความปลอดภัยในที่อับอากาศสำหรับผู้อนุญาตจองจำนวน60คนเบอร์โทรศัพท์แล้วก็สามารถลบแล้วก็แก้ไขได้ค่ะนี้สมมุติเราผิดใช่ไหมคะชื่อบริษัทผิดเราก็ใส่เป็น YTP YTP แล้วก็บันทึกค่ะนี่ค่ะถูกแก้ไขแล้วค่ะก็จะประมาณนี้ค่ะแล้วถ้าลบใช่ไหมคะมันก็จะลบได้เลยค่ะแล้วก็จะถูกลบไปแล้วใช่ไหมคะ
มาดูที่หน้าแอดมินได้เลยค่ะเข้านะคะนี่ค่ะก็จะรายชื่อก็จะถูกลบนะคะค่ะก็ขอจบการสอนเข้าใช้งานเว็บไซต์ศูนย์บริการเพียงเท่านี้ค่ะ